รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะมาทำสุกี้แห้งคีโตกันถ้าถามผมนะในเรื่องของสุกี้เนี่ยวัดกันที่น้ำจิ้มใช่คือคุณจะแบบฉวัดเฉวียนขนาดไหนเส้นคุณจะล้ำเลือดเครื่องคุณจะเยอะขนาดไหนมันคือแค่น้ำจิ้ม wow.สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้นะครับพูดถึงวันนี้ละกันครับก่อนที่เราจะมาทำอาหารร่วมกันเขาจะต้องมีโจทย์มาโจทย์ของอาจารย์นิสักวันนี้มาคือเมนูคีโตเมนูคีโตอ่ะเพราะฉะนั้นเมนูคีโตของเราวันนี้เรารู้ว่าคนที่ทานคีโตอ่ะรู้สึกว่าแบบอยากได้อะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังนอกเหนือจากเนื้อสัตว์อยากมีอย่างอื่นที่เป็นมื้ออาหารที่สำคัญอร่อยแล้วก็วางข้างๆกันนะหน้าตาไม่แตกต่างเลยดูไม่ออกว่าเป็นของคีโตดูไม่ออกชื่อเมนูว่าอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำสุกี้แห้งคีโตกันบ้าสุกี้มาเป็นคีโตได้ยังไงสุกี้แห้งปกติเนี่ยนะซอสต่างๆเนี่ยก็มีส่วนผสมของน้ำตาลหลายอย่างน้ำตาลบ้างความเค็มอะไรบ้างที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะวุ้นเส้นก็ไม่ใช่คีโตแต่ไม่เป็นไรคุณวันนี้สุกี้แห้งของเราเป็นคีโตแน่นอนจ้ะอ่ะโอเคมาต้องเป่ายิงฉุบก่อนแล้วครับ1 2 3เราก็แพ้แค่เป่ายิงฉุบแล้ววะอ้าว เดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันแล้วกันครับว่าสุกี้แห้งคีโตเนี่ยมีขั้นตอนการทำยังไงครับเมนูในวันนี้ขอเสนอสุกี้แห้งคีโตสุกี้ที่ใช้เส้นแก้วที่ให้พลังงานต่ำและปราศจากแป้งผัดพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้คีโตสูตรเด็ดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับสุกี้แห้งคีโตครับมาผมสั่งใช่ไหมคุณต้องสั่งง่ายๆเลยถ้าถามผมนะในเรื่องของสุกี้เนี่ยวัดกันที่น้ำจิ้มใช่คือคุณจะแบบฉวัดเฉวียนขนาดไหนเส้นคุณจะล้ำเลือดเครื่องคุณจะเยอะขนาดไหนมันคือแค่น้ำจิ้ม wow. แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าน้ำจิ้มจะมาคีโตได้ยังไงครับหลายคนเนี่ยเขามีปัญหากันเนาะว่าอยากกินคีโตแต่ซื้อน้ำจิ้มขวดมาเสร็จปุ๊บอ้าวมีน้ำตาลอยู่ในนั้นจบเลยแล้วก็มีแบบความเค็มที่เกิดขึ้นที่มันไม่ใช่เกลือฮิมาลายันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อาจจะทำให้โซเดียมมากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลแบบไม่โอเคเพราะว่าการกินคีโตคือเราต้องตัดแป้งกับน้ำตาลออกมันเป็นการควบคุมน้ำหนักอย่างหนึ่งแล้วเราแก้ไขยังไงได้บ้างเรามีตัวช่วยมีตัวช่วยใช่ไหมครับรสชาติของน้ำจิ้มเราจะค่อนข้างจัดนิดนึงคือค่อนข้างเผ็ดเปรี้ยวจัดจ้านเลยแล้วเวลาเราดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยด้วยความโชคดีเนาะในท้องตลาดมีเครื่องปรุงคีโตออกมาเยอะมากอย่างที่บอกความหวานเป็นสิ่งสำคัญหลายครั้งเราจะรู้สึกว่าคนไทยอย่างเราก็จะชอบกินอะไรที่มันติดหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันคุณใช้แทนการใช้น้ำตาลทรายปกติเลยมันก็จะทำให้สุกี้แห้งของคุณมีรสชาติเด็ดดวงที่สำคัญคือคีโตนะใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยการทานคีโตมันช่างง่ายได้จริงๆครับเพียงแค่มีน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันก็ทำเมนูคีโตได้แล้วครับน้ำเชื่อมพวกนี้โดนความร้อนได้แต่ไม่ใช่ให้คุณเอาไปตั้งไฟนานๆเพราะฉะนั้นเราเคี่ยวน้ำจิ้มแป๊บเดียวใส่แบบนี้ได้เลยค่ะโอเคเลยอ่ะเราจะทำส่วนผสมที่เป็นของเปียกก่อนมีตัวน้ำเชื่อมแล้วเราจะใส่นี่ค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเป็นน้ำมะขามเปียกแท้ๆจริงๆไม่ได้มีส่วนผสมอื่นใส่ลงไปเปรี้ยวเท่ากันทุกซองเนี่ยสะอาดแบบนี้ไม่ต้องคั้นเองจริงๆแล้วเวลาเราทานคีโตอ่ะเราจะระมัดระวังมากๆเรื่องการทานของที่มีโซเดียมครับแต่ว่าอันนี้บอกคุณเลยว่าเต้าหู้ยี้เราใส่น้อยมาก5กรัมอ่ะเราแค่ต้องการบอกคุณตรงๆเลยว่าตัวนี้เราต้องการกลิ่นที่ออกมาหอมในขณะที่เครื่องปรุงอื่นไม่มีทดแทนน้ำเปล่าจะทำให้ส่วนผสมของเราผัดง่ายขึ้นครับพริกขี้หนูค่ะส
ับละเอียดแบบนี้เลยเผ็ดหน่อยนะบอกเลยแน่นอนกระเทียมและสุดท้ายซอสพริกเวลาดูพวกซอสพริกเนี่ยนะคะก็ดูด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นซอสพริกคีโตหรือเปล่าเนี่ยคือเบสของตัวน้ำจิ้มสุกี้เราวันนี้แบบนี้เลยเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันง่ายขึ้นเราก็เลยใช้เครื่องปั่นครับถ้าที่บ้านคุณไม่มีคุณเอาคนๆเอานะคุณคนๆแค่ให้เต้าหู้ยี้แตกออกมาก็คือจบเลยเป็นก้อนๆก็เป็นเอกลักษณ์นะเวลากินอ่ะได้เหมือนกันเข้ากันแล้วง่ายไหมง่ายๆเลยใช่หลายคนก็บอกว่าเขาว่าเอาไปใช้เลยก็ได้แต่ของเราอ่ะด้วยความที่เราทำปริมาณขนาดนี้เรากินวันเดียวไม่หมดครับเราคิดว่าถ้าเราโดนความร้อนเสร็จแล้วเราต้มอ่ะจะได้เก็บได้นานหน่อยเขาจะเก็บได้นานหน่อยนะเราก็สามารถทำอย่างเงี้ยใส่กระปุกแล้วก็เก็บไว้เอาไว้ใช้ต่อได้เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะขวดสะอาดๆหน่อยโอ้เยี่ยมเลยครับมาเดี๋ยวเราจะมานำขึ้นตั้งไฟเอาละครับอันนี้คือน้ำจิ้มสุกี้ที่เมื่อกี้เราปั่นไว้นะครับอย่างที่เจ๊บอกเลยว่าถ้าเราเอามาโดนความร้อนมาเคี่ยวสักนิดหนึ่งนะฮะมันก็จะ1เลยมันหอมขึ้นแน่นอนสองคือเขาก็จะเก็บได้เพราะว่าอันนี้เราทำเยอะเลยนะครับอ่ะเคี่ยวสักครู่หนึ่งฮะใส่ลงไปเนี่ยคนๆแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะน้ำจิ้มสุกี้นี่ก็คือเบสไม่กี่อย่างเองนะใช่แล้วพอมาทำเองอันนี้เรากำหนดสเปคได้เลยว่าเป็นแบบคีโตใช่นะโอ้ได้ทำขายดีกว่าวะเอาไหมยังไม่มีใช่ไหมฮะ น่าสนใจนะครับคุณเท็ดดี้ถ้าทำน้ำจิ้มซุกี้คีโตขายก็น่าจะดีเลยส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำที่บ้านก็สามารถเก็บได้นานขึ้นเนาะที่สำคัญที่เท็ดดี้บอกหอมขึ้นจริงๆปิดไฟแล้วเราใส่น้ำมันงาโอ้นี่เคล็ดลับเลยนะเนี่ยใช่คีโตกินน้ำมันได้ใส่น้ำมันงางาขาวคั่วหอมก็คีโตเฟรนลี่ผักชีพอใส่ผักชีอย่างนี้เรายังเก็บได้อยู่ไหมโดนความร้อนแบบนี้ผักชีสุกแล้วอ๋อโอเคเก็บได้แต่ถ้ากังวลใจนะไม่ใส่แยกเอาจะกินปุ๊บค่อยใส่ใช่โอเคแล้วแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าส่วนผสมในหม้อเนี่ยเราเทลงไปอุ้ยอ่ะเพราะวันนี้เนี่ยใช่เราจะเอามาใช้ผัดสุกี้แห้งเลยหมูกระทะดีกว่าครับมาเปลี่ยนน้ำจิ้มนี้ทำหมูกระทะได้ด้วยนะมาเดี๋ยวขอเตรียมของพร้อมแล้วเดี๋ยวมาผัดซุกี้แห้งคีโตกันค่ะโอเคครับช่วงหน้าครับกับซุกี้แห้งคีโตกับขั้นตอนของการทำซุกี้แห้งคีโตด้วยเส้นแก้วมันจะน่าทานแค่ไหนช่วงหน้านะครับเส้นแก้วนะเวลาคุณซื้อมาเส้นแก้วจะแข็งแข็งแล้วมันจะนุ่มไหมเนี่ยแต่นามีเคล็ดลับเวลาคุณซื้อเส้นแก้วมาคุณล้างให้สะอาดจากนั้นคุณแช่เบกกิ้งโซดานิดนึง10นาทีเองคุณเส้นแก้วก็จะอร่อยกินง่ายใช้เวลาผัดเส้นแก้วนิดนึงนะคะให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ